ขอต้อนรับเข้าสู่โจ๊กตัดโจ๊กต้นฉบับสลับเพลงวันนี้คุณผู้ชมพบกับศึก 3R แม่เรียกว่ารวม 3R 3สไตล์กันเลยครับนำโดยนักพากย์ในตำนานอาเกรียงพันธมิตรเฮ้ยอสิงบอกเองแล้วไงว่าเรื่องนี้มันไม่ต้องถึงมือข้าหรอกนะไปเอาหูไม่ไปเองอะเฮ้ยไปได้ยังไงทุกตู้คนตายไปนานแล้วปะทะตลกรุ่นใหม่ไฟแดงอาไทยและอาแนนเฮ้ยแอนนาชวนเชิญแม่ทำไปได้ปลาไปให้กินเอาไปฝากไปให้กินอร่อยมากปลาอะไรปลาอะไรปลาปัญญาสำหรับทวดทำให้คุณทวดไม่ใส่น้ำมันทวดของทวดเลยดิจะเอาทวดมาทำซดนั่นแหละแล้วมันขึ้นไปอีกเป็นร้อยเท่ากับการโคจรมาพบกันของสองศิลปินต้นฉบับที่จิ้นสุดๆคุณเท่งเถิดๆและคุณศิรินทร์นิยากรเมื่อเพลงเศร้าเขาน้ำตารู้ว่าเขาหลอกจะถูกร้องใหม่สไตล์เท่งเถิดๆถึงเขาหลอกแต่ยังใจให้หลอกยิ้มข้างนอกช้ำในแล้วเท่งนะร้องเพลงนี้ผมว่าเท่มากนะไม่เขาชอบฉบับด้วยแหละชอบเพลงชอบคนร้องด้วยผมก็ชอบทุกคนรักทุกคนใช่ป่ะนี่และพบกับเพลงกินตับเวอร์ชั่นศิรินทร์ภาที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปชอบมากเลยนะชอบเพลงเหรอครับชอบคุณครับนี่แล้วพบกับกรรมการรับเชิญสุดพิเศษคุณตั๊กสิริพรแม่อย่างนี้ก็มันสิครับคุณผู้ชมฉันชอบจังเลยพี่เท่งไว้หนวดพี่รู้ไหมว่าพี่ไว้เงี้ยเหมาะมากเนี่ยหนูภูมิใจนะที่หนูอุตส่าห์สละของหนูให้ไม่ผิดหวังจริงวันนี้บอกได้เลยสนุกจุใจมันยันวินาทีสุดท้ายถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับโจ๊กตัดโจ๊กต้นฉบับสลับเพลงด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการโจ๊กตัดโจ๊กต้นฉบับสลับเพลงเรื่องราวของต้นฉบับเพลงดังครับจะมาแลกเพลงกันร้องในแบบฉบับของตัวเองคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับท่านแรกครับอานนท์เชิญยิ้มสวัสดีครับท่านที่2ครับพี่สุนารีราชสีมาและท่านที่3ครับคุณคุณครูไม่มาวันนี้และวันนี้คณะกรรมการของเรานะครับจะเป็นคณะกรรมการที่ตลอดรายการจะไม่เปิดเผยใบหน้าฮะไม่เหมือนกรรมการเหมือนจะมาหาแขกอะไรสักอย่างนึงพี่ตั๊กสิริพรครับสวัสดีค่ะดีค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ครับครูสลาติดภารกิจสำคัญครับจึงขอส่งกรรมการรับเชิญพิเศษมาแทนนั่นก็คือคุณตั๊กสิริพรโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้นี่ความสนุกความฮาจัดเต็มแน่นอนนะครับครูสลาไม่มาวันนี้คืออาจจะไม่ค่อยมั่นใจตัวเองไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวดูผู้แข่งขันก่อนวันนี้เป็นโอ้ยไม่จำเป็นรักเสียเถื่อต้มเถื่อต้มหรือว่าใช่ใช่แล้วแหละบางอย่างไม่ต้องพูดหมดก็ได้ก็มันได้ยินก็ต้องพูดดิอ่ะวันนี้ 3R ครับมี R อะไรบ้างไปพบเลยครับเชิญครับทั้งหลายใช่จริงด้วยโอ้โหต้องรู้ผมแดงเลยข้างหลังไม่รอผมแดงเหรอฮะอะไรนะรอผมไอเรื่องโชว์หญิงเนี่ยขอให้บอกไทยๆมากันทั้งบ้านเลยครับวันนี้ทั้งบ้านเลยใช่เพราะทั้งบ้านมีแฟนอยู่คนเดียวฮะโอ้นะฮะอ่ะวันนี้ 3R ครับก็มีอาเกรียงนะครับแล้วก็มีอาไทยอ่ะเราแปะ
เราแปะอาร์เหมือนกันพี่แอนนานะครับโอ้โหเฮ้ขายปลาแล้วนะปลาแล้วเอาไปกินก่อนมากเลยปลาปัญญาสำหรับทวดทำให้คุณทวดไม่ใส่น้ำมันทวดน้ำของทวดเลยดิจะเอาทวดไปทำซดอะไรมีเบอร์โทรไหมคังป้อยเจ็กคังฉิบแอดี้แอดี้คังเนี่ยคังก็ศูนย์ป้อยก็แปดเจ็กก็หนึ่งสูงแปดหนึ่งสามตัวแรกอีกเจ็กตัวจำไม่ได้เอาไปก่อนสามตัววันนี้เอามาฝากกรรมการด้วยนะขอบคุณค่ะถ้าเกิดติดใจสั่งที่ไหนอ่ะคังป้อยเจ็กคังฉิบแอดไลน์ไปก็ได้นะแอดไลน์ได้เข้าไปที่เอ็งนาชนชื่นได้เลยนะครับสนใจก็ติดต่อกันอะไทยอะไทยขายอะไรไหมลูกหยุดไปแล้วตอนแรกขายน้ำเก๊กฮวยครับผมใช่แต่ว่าตอนนี้หยุดไว้ก่อนครับเพราะว่ายังไม่มีเวลาไปคุมฮะมั่งแหลกเองไงแหลกตรงน้ำหนักขึ้นอาเกียงล่ะครับนี่นะถ้าย้อนหลังไปเกือบ30กว่าปีนะผมเกิดเป็นนักพากย์กับพี่เกียงนะจริงอะพี่ไปนั่งข้างหลังภาคเป็นตัวประกอบเมื่อก่อนของพี่ชาติอินทรีย์เนี่ยไปแล้วพี่ไปภาคอะไรพี่หม่ำไปภาคตัวประกอบพี่ก็เดินตามหลังไงไอ้ตามตลาดเสียงแว่วๆนะกระเป๋านะกระเป๋าไอ้เดินระวังเดินชนระวังนะเดินเสียงชาวบ้านเสียงชาวบ้านอ๋อชาวบ้าน1 2 3ไม่แต่ผมชอบเสียงพี่เกียงในหนังจีนเขาบอกมันจะมีตัวกระพดอูบงตะอูบงตะอูบงตะสักหน่อยได้อ่ะเกียงอูบงตะสักหน่อยเฮ้ยอะสิงบอกเองแล้วไงว่าเรื่องนี้มันไม่ต้องถึงมือข้าหรอกนะไปเอาหูไม่ไปเองอ่ะเฮ้ยไปได้ยังไงสู้คนตายไปนานแล้วลูกน้องลูกน้องอ้าวให้ไปตายสิเนี่ยว้าวยังยังแค่นั้นเอาไปตายผมนึกว่าชักไงแต่ชักให้สูงๆหน่อยก็ได้ชื่นทางกระเท่งกลับไปก่อนก็ได้นะไปเดี๋ยวเชิญ3ท่านประจำที่ด้านนู้นเลยครับมาลุ้นกันครับว่าศึก 3R ครับ R ไหนจะได้เป็นแชมป์แล้วก็ขอเชิญพบกับ2ศิลปินต้นฉบับครับคุณศิรินทรานิยากรและคุณเท่งเถิดเทิงซึ่งคุณเท่งเถิดเทิงตลกซุปเปอร์สตาร์ผู้มีพรสวรรค์ทั้งการร้องแล้วก็แต่งเพลงครับมีผลงานเพลงดังมากมายทั้งเพลงกินตับร้องไห้หาพ่อเธอหรือโยกได้ถ้าใช่เธอส่วนคุณศิรินทราครับนักร้องลูกทุ่งตัวแม่ผู้ที่มีน้ำเสียงหวานสะท้านใจกับเพลงสุดอมตะรู้ว่าเขาหลอกแล้ววันนี้ครับทั้งคู่จะต้องมาร้องสลับเพลงกันเลยครับบอกได้เลยว่าเกินคาดครับคุณผู้ชมที่หัวหน้าศิรินทราจับมือไว้เนี่ยฮะกล้วยเท่งมันล้วงครับรอนานแล้วรอนานไงฮะหน้าจมูกก็เลยต้องอาศัยจับมือเข้ามาจุ่มกันไปนะครับผมเหงื่อแตกหมดเลยดีแล้วดีแล้วเหงื่อแตกหัวหน้าเชื่อไม่ใช่รอนานแล้วก็เหงื่อแตกผิวหน้าปากเปิดแห้งแล้วอยู่ข้างหลังได้คุยกันไหมฮะปากแห้งด้วยอ่ะเอ้าแล้วทำไมพี่เท่งมีลิปติกเลอะอ่ะไงอ๋อเลือดสาดฉันชอบจังเลยพี่เท่งไว้หนวดแล้วแบบดีไหมฮะดูดีเหมาะมากเลยหนังเขาคาแรคเตอร์ของทิศน้อยเหมาะมากพี่รู้ไหมว่าพี่ไว้เงี้ยเหมาะมากเนี่ยหนูภูมิใจนะที่หนูอุตส่าห์สละของหนูให้ไม่ผิดหวังจริงของใครฮะของตั๊กเส้นตรงเหรอต้นฉบับเพลงดังจะมาแลกเพลงกันร้องในแบบฉบับของตัวเองเพลงพี่เท่งก็คือเพลงกินตับกินตับให้ศิรินทราร้องอ่าแล้วผมก็จะไปร้องรู้ว่าเขาหลอกงั้นเดี๋ยวขอฟังต้นฉบับก่อนดีกว่าถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกยิ้มข้างนอกช้ำในครับครับและก็ต้นฉบับกินตับสักหน่อยครับพี่เท่งเปียกันมาไปเที่ยวไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไปกินตับ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 แม่ตั้งแต่มีเอ็นสกายนี่กระดูกกระเดี่ยวดีนะคุณเท
พลงร้องเมื่อกี้เนี่ยไปเที่ยวกันไหมไหมอันนี้เปิดไอโคป่ะครับไม่ได้เปิดครับเอาเหรอฮะเฮ้ยเอาแล้วทำเองเลยเนี่ยอ๋อไอโคทำเองมาจากบ้านอยู่แล้ว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 เฮ้ยเก่งมากเลยทำไมคุณทำได้อ่ะมันต้องใช้เวลาฝึกนะครับนะครับชงไปเถอะไอ้นี่ไม่ผิดหวังหรอกแต่ว่าวันนี้แบบว่าสองท่านนี่คือต่างขั้วเลยนะครับเพราะว่าพี่เทงเขาสายมันน่ะพี่ทาสายหวานอะไรเงี้ยอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงครับผมวันนี้เริ่มที่พี่เทงก่อนนะครับผมเดี๋ยวพี่ทาประจำที่ด้านนู้นเลยนะครับผมพี่เทงครับในบทเพลงรู้ว่าเขาหลอกเชิญครับเมื่อเพลงสุดซึ้งกินใจอย่างเพลงรู้ว่าเขาหลอกจะถูกร้องใหม่ในสไตล์แข้งเธอเธอบอกเลยว่างานนี้มีอึ้งเป็นบันไดเป็นเรือจ้างเป็นหนทางให้เดินชอบไหมฮะคุณเท่งทำอะไรก็ทำได้อยู่แล้วทำได้ทุกอย่างมีอันเดียวที่คุณเท่งทำไม่ได้อย่างเดียวคือเลิกกับเมียแค่นั้นเองคือตลกทุกคนในประเทศไทยเนี่ยจะมีครูคนคนเดียวกันครูที่ชื่อว่ายากจนเนี่ยเขาสอนพวกเราตลกทุกคนเลยว่าให้รักครอบครัวเท่งเป็นอีกคนหนึ่งที่รักครอบครัวมากผมเชื่อนะมีการถุยเผยอะไรของคุณเนี่ยแล้วเท่งเนี่ยร้องเพลงนี้ผมว่าเท่มากนะไม่เขาชอบของต้นฉบับด้วยแหละชอบเพลงชอบคนร้องด้วยก็เป็นปกติของคนไทยใช่ผมก็ชอบทุกคนรักทุกคนนั่นน่ะดีใช่ป่ะครับผมว่าคุณเท่งทำได้เท่เจิดจรัสมากวันนี้ชื่นชมมากเลยครับขอบคุณครับผมไม่รู้นะหนูเชื่อว่าเวอร์ชั่นนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่ฮิต
คนจะต้องเข้ามาดูยอดวิวถล่มทลายแน่นอนค่ะพี่รู้ตัวไหมวันนี้ตั้งแต่หัวจดเท้าเลยวันนี้ออกมานะแบบว่ามีสง่าราศีมากเลยอ่ะเหมือนดาราฮอลลีวูดมากเลยอันนั้นในเรื่องนั้นภาพภาพหนึ่งแล้วนะดาราฮอลลีวูดชื่ออะไรนะโกลเด้นรีทรีเวอร์ชื่อหมาละพะนั้นพันหมาแล้วฮะโกลเด้นรีทรีเวอร์สุนัขนะครับอ๋อเขาบอกว่าร้องก็คือร้องให้สุดคำลำให้สุดแขนแล้วนี่มันเต็มมากเลยเนี่ยต้องทำให้เต็มที่เต็มส้วมแบบนี้ดีมากมากครับผมต้องถามต้นฉบับตัวจริงเสียงจริงครับพิธาครับเขาก็ยอกันแล้วเขาแอบแอบกันชอบชอบกันอยู่เขายอมเหมือนเดิมมันแหละไม่รู้ว่าจะพูดออกหรือเปล่าพูดความจริงค่ะพี่หม่ำจะบอกได้เลยว่าเซอร์ไพรส์มากได้อีกอรรถรสหนึ่งในความเจ็บครับสุดยอดมากค่ะขอบคุณครับรู้ว่าเขาหล่อแบบจิ๊กโก้จิ๊กโก้หน่อยนะรู้ว่าไอ้เจ็บวะเจ็บวะยอมยอมไงโอ้ยอมนะครับผมถึงเวลาของกินตับโอ้โหอยากให้ทุกคนลองฟังดูพี่เท่งก็พูดตั้งแต่ตอนซ้อมเมื่อวานได้เจอกันว่าต้องฟังเลยต้องฟังเลยครับผมอ่ะเชิญครับพี่สรินทากับบทเพลงกินตับครับเชิญครับสู้ๆพี่ทาเมื่อเพลงสุดมันอย่างเพลงกินตับจะกลายเป็นตับที่หวานเย้ายวนใจที่สุดที่เคยมีมาในสไตล์ศิลินทานิยากรไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ศิลินทราแอร์ไลน์หวังว่าทุกท่านคงได้รับความสะดวกสบายตลอดเที่ยวบินนี้นะคะขอบคุณมากค่ะกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับน้องแล้วสบายเดี๋ยวน้องพาไปกินตับ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 ตัวน้องชอบกินตับหวานส่วนตัวพี่นั้นชอบทานตับไทยตับมั่วตับซั่วตับแตงจะมัวออกแรงนั่งตับทำไมสนใจไหมตับหมูตับไก่อยากให้พี่กินตับ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 ตัวน้องชอบกินตับเด็กอุ้ยน้องชอบให้เด็กกินตับกินตับมาตั้งแต่เด็กให้แร่ธาตุเหล็กพี่คงเข้าใจของหวานของมันของขาวไม่เอาไม่เอาสะบัดก้นใสถ้าเป็นตับแล้วน้องยอมตายนอนครั้งใดต้องได้กินตับ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 กันไหมจะไปก็รีบไปไปกับน้องแล้วสบายเดี๋ยวน้องพาไปกินตับ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 ดาดีดาดีดาตับตับดา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 ไม่ลองไม่รู้ตับไก่ตับหมูพี่จะติดใจไม่ต้องห่วงเดี๋ยวน้องทำให้ทำจากหัวใจไม่ตามกระแสรับรองอาโยยแน่ๆขนาดตุ๊กแกยังต้องกินตับ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 ตั
ับนั้นมันมีประโยชน์และไม่มีโทษประโยชน์นับพันกินได้ทุกวี่ทุกวันขอให้บอกกันตับหวานจัดไปคนอื่นขอกินไม่ให้ให้ตัวพี่ชายกินได้คนเดียวไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวกันไหมเดี๋ยวน้องพาไปกินตับกินตับนะครับจากพี่สรินทร์นิยากรนะครับผมนะฮะโปรโมเตอร์ครับเป็นไงฮะเออเยี่ยมมากเลยครับแล้วจะกินตับแบบสโลโมชั่นแบบนี้ต้องประมาณไหนอันนี้ก็ช้าๆหน่อยนึงน้องพาไปกินตับ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 อันนี้ตามจังหวะเขาเลยนะเนี่ยแล้วถ้าเกิดเป็นพี่เท่งกินอ่ะคือพี่พาไปกินตับ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 แล้วพี่คิดว่าพี่ชอบแบบไหนอันนี้มากกว่าเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับผมตั้งอย่างงั้นอนุแหละครับผมว่ามันคลาสสิกนะระหว่างพอร้องไปแล้วดนตรีสโลก็กลับมารู้ว่าเขาหลอกอีกแล้วแล้วมันจะสวมแต่ละท่อนมันเป็นอย่างไรสมูทมากคลาสสิกมากยอมรับเรื่องสมาธิจริงๆนะแกใส่ความหวานความเป็นตัวเองเข้าไปเปลี่ยนสไตล์ที่ลงตัวมากๆสุดยอดค่ะนี่พี่ตั๊กจ้าหนูบอกเลยว่าตั๊กไม่สามารถที่จะไปยืนร้องเติบเดอเดอดีเดอหนูไม่ขาดพลาดตับตับดีเดอดีเดออย่าร้องนะก็เลยพอแล้วเปล่าส่งอย่างอื่นไม่ได้กันนี่ติดลิชิโดกันแตกแล้วเนี่ยไม่ได้เลยมั้ยพี่มาว่าพี่ชายเก่งมากครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะต้นฉบับกินตับแล้วครับพี่เท่งชอบมากเลยนะชอบเพลงเหรอครับชอบคุณครับเป็นตับหวานที่ถ้าได้กินละมุนปากตับหวานใช่ตับหวานมันละมุนปากมากปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปไอ้เสียวหวนนะฮะครบถ้วนครับต้นฉบับของเราวันนี้เดี๋ยววันนี้เป็นคณะกรรมการกับเราด้วยนะฮะได้ค่ะพร้อมแล้วประจำที่เลยครับโอ้โหคุณสิรินทาครับสลับจากเพลงสนุกมาเป็นเพลงกินตับได้แสนเซ็กซี่จริงๆสุดยอดไปเลยเลยครับและพบกับการแข่งสุดเดือดครับระหว่างศึก 3R นำโดยสุดยอดนักพากย์ในตำนานอาเกรียงพันธมิตรคนแรกครับเริ่มต้นที่อาเกรียงนักพากย์คนเก่งของเรานะครับเห็นบอกทีมงานติดต่อไปหลายครั้งเลยแล้วครั้งนี้ทำไมถึงตัดสินใจถามก่อนว่ามีใครบ้างสามคนมีใครบ้างเขาก็บอกชื่อเมียไทยพี่อนามาเลยบอกอย่างนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วไม่มีอะไรน่าห่วงผมเลือกเพลงมาเป็นร้อยเนี่ยผมร้องเพลงได้เป็นร้อยเพลงอ่ะโอ้จบทุกเพลงเลยไหมฮะไม่จบสักเพลงก็เลยได้มาเพลงเดียวครับอ่ะเพลงนั้นก็คือรักแม่ไม้โอ้แล้วมันเกี่ยวกับกินตับกับรู้ว่าเขาหลอกตรงไหนฮะนะเท่งหลอกจีบสิรินทาอ๋อไปหลอกมาแต่ผลสุดท้ายยังไงฮะทิ้งทิ้งไปไม่ใหญ่ดีโอ้ทิ้งไปสิรินทาเธอก็เลยกลายเป็นไม้เธอเป็นคนดีและน่ารักมากและทำไมเท่งถึงทิ้งได้เพราะฉะนั้นแล้วเลยตัดสินใจให้เธอจะรักเธอแม่ไม้คนนี้หัวเราะหัวเราะแล้วไม่มีใครห้ามเดี๋ยวเหนื่อยรักแม่ไม้โอเคครับโอ้โหรักแม่ไม้นี่หนูว่าอาเกียงเลือกเพลงที่ค่อนข้างลงตัวกับความเป็นอาเกียงเพลงนี้นะคะขับร้องโดยพี่แอลยอดรักสลักใจแล้วก็ผู้ที่เขียนคำร้องแล้วก็ทำนองก็คืออาจารย์ไพฑูรย์ขันทองอาจารย์ดักกี้อาจารย์ดักกี้ขี้เมาอาจารย์ดักกี้ขี้เมานะคะในตอนที่เขาเขียนเขาก็เป็นตลกอยู่วงพี่แอลวันนี้หนูมั่นใจว่าอาเกียงจะทำได้ดีค่ะครับครับพี่มัมล่ะครับโปรโมเตอร์มั่นใจไหมฮะพี่เกียงเลือกว่าเลือกถูกเพลงแล้วผมว่าพี่เกียงทำได้ครับขอบคุณครับโปรโมเตอร์พร้อมไหมครับอาเกรียงครับพร้อมครับมาฟังเพลงนี้จากอาเกรียงครับรักแม่ไม้เชิญครับช่วงหน้าพบกับการแข่งขันสุดเดือดของศึก 3R ที่บอกเลยว่าไม่มีใครยอมใคร
อาเกรียงจะรอดหรือไม่ช่วงหน้ารู้กัน